ไอวอตัวนี้เลยนะครับไอวอกำแพงมังกรทองโอ้โหเนี่ยรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับผมสำหรับไอวอตัวนี้นะครับเนี่ยรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับผมเนี่ยก็ต้องกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นดิสเมกาทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่พี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Business Channel นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกมกันหน้าฟรีไฟในกิจกรรมฟรีไฟเวิลด์ซีรีส์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันใหญ่เลยนะครับเป็นรอบไฟนอลนั่นเองนะครับผมทีมไทยก็มี1ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเองนะครับส่วนอีกทีมก็ตกรอบไปไม่เป็นไรนะครับวันนี้เรามาเชียร์ทีมไทยกันนะครับก็คือจะมีของแจกเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้นะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็พี่มาแจกบัตรการีน่าด้วยนะครับถ้าคนดูในไลฟ์สดนะครับการแข่งขันครบนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่จะไม่เอาเท่า GM นะครับพี่จะเอาน้อยกว่านั่นเองนะครับเพื่อจะแจกบัตรการีน่าน้องๆไปเลยนะครับมาโอเคนะครับมาก่อนจะเริ่มคลิปนี้พี่ขอคนละ1ไลค์1แชร์ก่อนเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็ล่าสุดนะครับมีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก่อนเลยนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่ที่ปลุกพลังแอนดูร่าง2นะครับตอนนี้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ 100% แล้วสำหรับความคืบหน้านั่นเองนะครับผมก็หลายคนยังงงอยู่ว่าทำไมทำภารกิจไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวพี่อยากมาบอกนะครับว่าทำยังไงนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยกดไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มาที่ปลุกพลังนะครับตรงนี้หรือว่าใครกดมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเข้ามาตรงนี้หน้าแรกนะครับผมแล้วก็กดมาที่แลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วกดมาที่ปลุกพลังนะครับผมนี่มันก็จะเด้งไปในส่วนให้ทำภารกิจนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นทำภารกิจเพื่อจะนำสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ปลุกพลังแอนดูร่าง2เนี่ยมาปลดล็อกต่างๆนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีในส่วนกี่ด่านพี่นับก่อนนะ1 2 3 4 5มี5ด่านนั่นเองนะครับก็จะมีทำภารกิจเนี่ยให้สะสมเห็นไหมก็จะมีในส่วนเดินครบ1กิโลเมตรในโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองนะครับก็จะรับเป็นสัญลักษณ์1อันแล้วก็ความทรงจำเนี่ยนะครับเป็นชิ้นส่วนนะครับผม10อันนะครับแล้วก็ชุบเพื่อนนะครับ4คนในโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับ4คนนะครับก็จะรับเป็นสัญลักษณ์3แล้วก็ชิ้นส่วนอีก30นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือสังหารศัตรูด้วยการยิงหัว1คนด้วยปืน SMG นั่นเองนะครับในโหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองนะครับก็จะรับเป็นสัญลักษณ์อีก3เลยแล้วก็ชิ้นส่วนความจำนะครับอีก30กันไปเลยนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็เอามาอัปเกรดตรงนี้ครับผมตรงรูปกุญแจตรงนี้มันล็อกอยู่นะครับคือเราเนี่ยจะใช้ตามที่เขาบอกเลยอันนี้ก็คือ3อันแล้วก็อันนี้สมมุติพี่เก็บไปแล้วใช่ไหม3อันนี้พี่ได้มาแล้ว6 7อันพี่มาปลดตรงนี้เลยปลดตรงนี้ปุ๊บก็จะเหลือ4อันมาปลดต่อตรงนี้ไปอันนี้ก็คือต้องปลดตรงนี้ก่อนนะครับถึงจะบอกอันนี้นะครับผมเนาะเข้าใจกันง่ายสำหรับกิจกรรมนี้พอเราทำเสร็จครบทุกอันนะครับ5อันเนี่ยมันก็จะเด้งตรงนี้ให้กดรับก็คือปลุกพลังพอเรากดปลุกพลังปั๊บเราก็จะได้รับในส่วนตัวละครแอนดูร่าง2กันไปฟรีๆเลยย้ำว่าฟรีๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนน้องๆหลายคนงงว่าโทเค็นสีฟ้าเก็บตรงไหนนะครับก็คือเราต้องมาเช็คอินรายวันก่อนนะครับถ้าเช็คอินครบตรงนี้นะครับผมก็จะมีกล่องตัวนี้เข้ามานะครับก็คือวันถัดไปกล่องตัวนี้เข้ามาก็คือกล่อง FWS พอเราเปิดก็จะเป็นโทเค็นสีฟ้านั่นเองนะครับสามารถเอามาแลกในส่วนตรงนี้ได้นี่นะครับแรกในส่วนสกินน้องหมานะครับผมสกินคู่หูน้องหมานะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนถ้วยรางวัล FWS 2021แล้วก็กาดทองนั่นเองนะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนาะในส่วนการเก็บตัวเคนแล้วก็แอนดูร่าง2เองทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับการรับนะครับของฟรีในส่วนดูไลฟ์สดค่ำนี้นะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยว่าจะรับยังไงมาเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนแรกพี่จะพามาดูเลยเนาะในส่วนแรกอ่ะนี่เลยนะครับหน้าแบนเนอร์หลักหน้านี้เลยดูให้เข้าใจพี่จะอธิบายแบบละเอียดเลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็คือวันอาทิตย์ก็คือวันนี้เลยนะวันที่30พฤษภาคมนะครับเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับพี่ก็ลงคลิปก่อน2ทุ่มเนาะเพื่อจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยไปดูไลฟ์สดช่วยกันให้ถึง 300,000 คนนั่นเองนะครับก็คือจะดูผ่านตัวเกมก็ได้นะครับก็ยังมีเด้งให้มาเวลาเข้าเกมตอนแรกเลยนะสำหรับไลฟ์สดแล้วก็หรือว่าใครจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ก็คือ YouTube Arena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนดูครบ 150,000 คนก็จะรับตัวนี้เลยนี่นะครับเป็นตั๋วในมอนรอยัลนั่นเองนะครับ5ใบแล้วก็การ์ดทองอีก100ใบกันไปฟรีๆเลยนะครับอันนี้ในส่วนแรกนะ 150,000 คนนะครับถ้าคนดูถึงเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนที่2กันบ้างนะครับผมก็คือ
นะครับผมตัวละครนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับก็คือคนดูครบ 250,000 นะครับผมก็สามารถเลือกได้1ตัวละครนะครับนี่เลยนะครับจาก27ตัวนะครับก็คือตัวละครเนี่ยเห็นน้องๆถามมาเยอะมากนะครับในเพจในเฟซอะไรที่ต่างๆใน YouTube ต่างๆนะครับคลิปนี้พี่อยากมาอธิบายให้ฟังเนาะก็คือนะครับตัวละครที่จะไม่ได้ก็คือจะมี A Lock Kono อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับผมก็คือหลักๆก็จะมี27ตัวตามนี้เลยนะครับเห็นน้องๆหลายคนถามมาเยอะมากนะพี่ก็เนี่ยคลิปนี้ก็คือมาไขคำตอบให้นะครับผมทุกอย่างกระจ่างเลยนะครับน้องๆจะได้เข้าใจกันทั้งหมดนะครับผมเนี่ยตัวละครก็มีเลือก27ตัวนะครับเลือกได้1ตัวถ้าคนดูครบ 250,000 นะครับก็กดมาจองได้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าคนดูนะครับครบ 300,000 คนดูนะครับเราจะสามารถเลือกได้1อย่างจาก7อย่างก็จะมีท่าทาง2ท่าทางสกินปืน2สกินนะครับแล้วก็ไอวอร์3สกินเลยนะครับโหเรามาดูสกินนี้เป็นไงอย่างเท่เนี่ยไอวอร์ตัวนี้เลยนะครับไอวอร์กำแพงมังกรทองโอ้โหเนี่ยรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับผมสำหรับไอวอร์ตัวนี้นะครับเนี่ยรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับผมเนี่ยมีหลายสีเลยเห็นมั้ยมีอันนี้ด้วยเป็นไงรับฟรีๆเลยนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับเวลาเราจองเนี่ยเราก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็มาจองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะสามารถนะครับรับได้ในวันที่31พฤษภาคมอันนี้ถ้าคนดูถึงนะพี่ย้ำไว้ตรงนี้เลยนะถ้าคนดูถึงถ้าคนดูไม่ถึงเนี่ยอดนะครับผมที่บอกไว้ก่อนนะคนดูต้องถึง 300,000 คนดูนะครับผมถึงจะได้รับตรงนี้นะครับผมเนาะนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงในส่วนท่าทางที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับท่าทางชูถ้วยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าฟรีๆมันง่ายมากๆนะครับวันที่31พฤษภาคมเนี่ยแค่อยู่ในเกมเฉยๆนะครับผมไปเล่นในเกมเฉยๆเนี่ยนะครับยืนอยู่หรืออะไรก็ได้อยู่ให้นานที่สุดนะครับครบ2ชั่วโมงรับไปเลยท่าทางฟรีๆท่าทางอีโมทหรือท่าทางชูถ้วยนะครับชูถ้วย FWS นั่นเองนะครับรับฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับเพียงแค่อยู่ในเกมเฉยๆนะครับผมประมาณนี้เลยกิจกรรมก็31ถึง6พฤษภาคมเลยนะครับสำหรับกิจกรรมท่าทางเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมที่พี่อธิบายไปก็เข้าใจไม่ยากนะครับผมแล้วก็ในส่วนการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นรอบไฟนอลนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทีมฟินิฟอร์สนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็อย่าลืมไปดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับผมแล้วก็มาทีนี้เดี๋ยวพี่ขอไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับที่เข้ามาใหม่เนาะก็จะมีในส่วนแรกนะก็จะเป็นในส่วนพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงเก่านะครับใครที่อยากเลื่อนนะครับผมเลื่อนขั้นเนี่ยก็มาเติมเลื่อนขั้นได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเนาะใครที่นักสะสมนั่นเองครับแล้วก็จะมีนะครับผมสำหรับพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับอย่าลืมนะครับพี่บอกเลยว่าอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับในส่วนนี้นี่นะครับสำหรับพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็มีในส่วนชุดมาใหม่ด้วยมีทั้งเซตชายเซตหญิงนั่นเองอย่างหล่ออย่างเท่พี่บอกเลยนะครับมีลายเพ้นหน้าด้วยนะครับตัวนี้นี่เป็นไงอย่างแจ่มพี่บอกเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมประมาณนี้สำหรับกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะอีกมากมายเลยก็มาดูกันนะครับคลิปนี้พี่มาอธิบายเข้าใจกันทั้งหมดนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับรับยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะพี่บอกเลยว่าที่สำคัญก็คือนะครับผมในส่วนการดูนะครับผมไม่ใช่ว่าคนไม่ดูนะครับไม่ได้นะครับคนไม่ดูก็ได้เหมือนกันแต่ว่าพี่แนะนำให้มาดูช่วยกันนะครับเพราะว่าเขาจะนับยอดสูงสุดนั่นเองไม่ใช่ว่ายอดรวมนะไม่ใช่ว่ายอดรวมตอนจบแล้วมานับทีเดียวนะก็คือมันจะได้เยอะแบบนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะนับยอดสูงสุดก็หมายความว่าเราจะอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยเยอะที่สุดเท่าไหร่นะครับถึง 300,000 หรือเปล่านั่นเองนะครับเข้าใจง่ายๆเนาะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีเนาะใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับแล้วก็มาทีนี้มาฟังกติกาการรับบัตรกาลิน่านะครับผมเนาะที่พี่จะแจกก็คือถ้าคนดูครบ 100,000 คนดูครับผมในไลฟ์สดในไลฟ์สดกาลิน่าฟรีไฟช่อง YouTube นะครับถ้าคนดูครบ 100,000 คนพี่จะแจกบัตรกาลิน่า5ใบฟรีๆเลยนะครับจัดแจกให้ทางชุมชนนะโพสชุมชนให้เลยใครไวก็เอาไปเลยนะครับก็โอเคนะครับประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวหลังจากกิจกรรมนี้เสร็จเนี่ยเสร็จหมดทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกรหัสท่าปักธงแล้วกันที่พี่ฉลอง 300,000 ซับนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับว่าเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กลับคำว่าสวัสดีครับ